คยเอาน้ำล้างตีนให้เพื่อนกินโอ้ยเด็กเหี้ยขโมยตีนของสวัสดิการโรงเรียนตอนไปช่วยครูยกของหนีน้ำท่วมครับโอ้ง่ายง่ายง่ายเลยแข่งคนนี้น่าจะเป็นคนตกหิวเท่านั้นน่าจะโดนใช้แรงงานเยอะใช่ไหมในหิวใช่ไหมเหมือนอะไรจ้ะหนูเป็นรายการนะครับที่เราจะเอาเรื่องราวโป๊ะๆของพวกเราในอดีตเนี่ยมาเขียนกันมาสุ่มหากันว่าเรื่องราวที่เราสุ่มมาเนี่ยเป็นเรื่องราวของใครแล้วเราพวกเราต้องหาให้ได้ว่าเรื่องราวที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของใครถ้าเกิดท้ายผิดจะโดนป้ายสีเพราะว่าเท่ากับว่าคุณเนี่ยไปป้ายสีป้ายสีเขาที่เอาสีมาคืออย่างนี้มันเซฟแต่ถ้าเกิดเราท้ายถูกสมมติว่าเรื่องกอไก่เป็นเรื่องของนัดนัดหมีทายถูกหมีก็ได้ป้ายสีนัดหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นวีรกรรมสมัยวีรกรรมคล้ายคล้ายวีรกรรมบ้างหรือว่าไงวีรกรรมสมัยเรียนนะคะสมัยเรียนแล้วหัวข้อของเราในวันนี้คืออะไรครับพี่ป่าตดไม่ใช่นี่เสียงเก้าอี้อย่างนี้ป้ายสีใส่ร้ายป่ะป้ายสีป้ายสีเป็นรูปยิ้มยังไม่ทันเล่นเลอะแล้วโอเคเอาเป็นตัวอย่างว่าอย่าใส่ไรเป็นสีมั่วซั่วถ้าเรายังไม่มั่นใจโอเคกติกาเข้าใจเนาะเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะสุ่มหยิบเรื่องแรกมานะครับเอาในในด้วยเอาในในด้วยสำหรับล้วงลับจับโปแรกนะก็คือขโมยตีนของสวัสดิการโรงเรียนกับเพื่อนตอนไปช่วยครูยกของหนีน้ำท่วมครับโอ้ง่ายง่ายง่ายเลยแข่งคนนี้น่าจะเป็นคนไปช่วยเขาแต่ก็ขอติดมาติดมือมาหน่อยเพราะหิวเนี่ยนั่นน่าจะโดนใช้แรงงานเยอะใช่ไหมในหิวใช่ไหมเหมือนอะไรจ้าหนูทำความดีเพื่อได้ผลประโยชน์อ่ะแต่ถ้าให้กูเดาจากนิสัยที่เรารู้จักกันมากูว่าไอ้นัทนะทำไมรู้ป่ะเพราะว่าไอ้นัทมันชอบหยิบของกินคนอื่นกินมั่วซั่วเป็นไปได้อะไรกันลูกตาลูกตาลูกตาใครไล่ผมนะแต่อันนี้กูพูดแฟต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 ทำไมมึงดูเงียบๆไม่กูยังเราจะถามมึงว่าแล้วทำไมถึงไม่ใช่มือกูมีตังกว่าช่วงนั้นอ่ะค่อยตักไปเวลา200ไปรวยซะแล้วกูไม่มีผลที่จะต้องซื้อไอติมกล้าไม่ใช่แล้วเพราะกล้าไม่ได้แบบอยู่ตรงชายที่บาดเพราะตอนนั้นน้ำท่วมไงใช่ระนองมึงใกล้ติดไม่รางวัลผมไม่มีน้ำท่วมจริงหรือเปล่าเป็นบุคคลอาจจะมันต้องมีแอ่งบ้างอาจมีแอ่งไม่ใช่ท่วมมันคือแอ่งเฉยน้ำทะเลขึ้นสูงมันก็ท่วมได้นะแต่มันไม่ท่วมไงให้ท่วมไม่ได้ใช่ไหมกูเรียนที่ไหนตอนนั้นอ่ะพักขนมไปที่อะไรย่างสุขุมวิทผมเรียนที่โรงเรียนตะพานหินตะพานหินพิจิตรพิจิตรครับกล้าครับพิชัยรัตนาคารครับระนองนี่แสงอรุณอเวอร์สคูลครับเฮ้ยกรุงเทพน้ำท่วมไหมปี53ท่วมแต่โรงเรียนผมไม่ท่วมก็ต้องหนีป่ะล่ะต้องขนหนีไงครูต้องระวังอ๋อใช่ๆมันต้องระวังก่อนแต่ผมไม่เป็นคนเลวระยำแบบนั้นแน่นอนไม่จริงอะไม่จริงอะกล้วยนะกล้าคิดว่าใครเป็นคนขโมยไอติมว่าพี่หมีผมว่าไอ้นัททำไมคุณคิดว่าผมเนี่ยท่านจะอยู่ในฟีดิ้งของหายของกินหายเนี่ยมึงตลอดเลยใช่มึงชอบหยิบอะไรโดยไม่บอกคนอื่นอยู่แล้วใช่งั้นผมก็คิดว่าไอ้นัทมึงคิดว่าใครนัทผมคิดว่าพี่หมีสองเสียงเท่ากันและคนที่เป็นเจ้าของเรื่องขโมยไอติมตอนน้ำท่วมทำดีเพื่อหวังผลลากยาวนั่นก็คือกูมีตังกว่าช่วงนั้นอ่ะกาไม่ใช่นะเพราะกาไม่ได้แบบอยู่ตรงชายที่บ้านแต่ถ้าให้กูเดาจากนิสัยที่เรารู้จักกันมากูว่าไอ้นัทนะก็คือผมเองครับผมเองครับน่าเราไม่มีใครเรียกเลยนี่ก็เด็กเหี้ยมาก่อนอ่ะเล่าเหตุการณ์ก่อนแล้วกันตอนนั้นเรียนรอดอเรียนรอดอแล้วครูขออาสาสมัครไปช่วยยกของห้องสวัสดิการหน่อยเพราะมันแต่ละอย่างมันใหญ่ๆใช่ป่ะห้องสวัสดิการตู้ขนมเงี้ยตู้ไอติมตู้คอนเทนเนอร์มีไหมไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ทหารยกไปหมดละก็ไปขนกันจังหวะครูเผลอไอที่หมดก็คือไอติมที่แพงที่สุดแม็กนัมโอ้โหได้มา40เด็กหมดเลยแม็กนัมหมดเลยเด็กเวนจนเขาแบบว่าหาไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำเพราะว่าตอนนั้นไม่มีกล้องจอปิดหลังจากนั้นมีกล้องจอปิดพวกกูทำไม่ได้แล้วอันนี้ครูรู้ยังรู้แน่ๆว่าว่าหายอ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครเอาไปไม่รู้คุณครูครับผมเองฮะไม่ใช่คนเดียวครับผมไปกลายเป็นแก๊งครับพวกกูไม่แก๊งหรอกไอ้สัตว์แค่ชอบสีวอเดี๋ยวผมต้องถามพี่หมีครับเพราะว่าใส่ร้ายผมคิดว่าเป็นมึงเออป้ายสีไม่ต้องลงมาเดี๋ยวอยากไปห้างพอดีคุณกล้าด้วยไม่ผมแล้วพี่หมีอ๋อแต่คุณเตรียมแม่งวิ่งแปง
งใหม่วันนี้เราได้กันน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยพอแล้วเฮ้ยเหมือนไปเชียร์บอลเลยแล้วไอ้นัทต้องโดนมึงใส่ร้ายเต็มกันสาเงียบไว้เฮ้ยเต็มจอหน่อยเออโอเคมาข้อต่อไปสำหรับลวงลับจับโป้ต่อไปนะครับครับบอกเลยว่าที่เด็ดนั่นก็คือเคยเอาน้ำล้างตีนให้เพื่อนกินโอ้โหเฮียเอาน้ำล้างเท้าเพื่อนนี่ระยำจำบอลมากทุเรศการวิเคราะห์ของผมนะเดี๋ยวไงอันนี้ผมขอพูดเลยแต่ละคนเป็นเด็กเฮียแต่ละแบบไม่เหมือนกันนักจะเป็นเด็กเฮียสกปรกฝ่ายจะเป็นเด็กเฮียว่ารักเล็กขโมยน้อยหรือว่าอาชญากรรมตอนเด็กอาชญากรรมพี่หมีนี่ยังดูไม่ออกว่าเป็นยังไงพี่หมีนี่ก็น่าจะเป็นเด็กระยำระดับนึงอันนี้จะเป็นเด็กเฮียพิเรนแต่ช่วงมัธยมกูกล้าได้จะเป็นเด็กที่เรียบร้อยเป็นประธานนักเรียนได้ผมก็เป็นประธานนักเรียนเป็นได้ยังไงก่อนไปสวยรอเล่นผมเป็นบรรดาลักเล่นกีฬาพิจารณาใหม่ด้วยตอนนี้ผมไม่อยากให้พี่โดนนะผมว่านะคนผมวิเคราะห์ก่อนนะคนจะเล่นเรื่องอะไรแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบว่าไม่แคร์ใครอ่ะไม่ค่อยจะแคร์ใครแบบอยู่ออฟฟิศหรือทำอะไรก็ตกไอ้ป๋าแน่นอนคุณเลยคุณคงจะเป็นพี่หมีแน่ๆทีแรกเริ่มคิดไปทางไอ้นัทนะแต่พอนัทให้ข้อมูลอย่างนี้ก็รู้สึกว่าค่อยเขวี่ยไปทางไอ้หมีเหมือนกันกูเป็นคนที่รักเพื่อนมากกูจะไม่แกล้งแบบนั้นจะไม่แกล้งให้แบบเสียสุขภาพแค่นั้นแหละกูบอกอ่ะตดมันคือการปล่อยการมีเทนอะเวลาพี่ตดเลยถ้าเราไม่ตดเราจะตายอย่าอายเรื่องตดมึงไม่ตดมึงจะตายนัดเลือกก่อนเลยมั้งผมขอเลือกพี่หมีเป็นคำตอบสุดท้ายครับคนที่จะทำอะไรแย่ๆแบบนี้ได้นะครับผมคิดว่าไอ้นัดครับไอ้นัดเหมือนกันขอเชื่อความรู้สึกกูก็คิดว่าไอ้นัดเหมือนกันเพราะทำไมถูกกูคนถึงคิดว่าเป็นผมกูไปดูรูปมัธยมมึงน่าจะเป็นเด็กแย่ไม่ได้เป็นเด็กแย่อยู่แล้วและเรื่องนี้คนที่เอาน้ำล้างตีนให้เพื่อนกินนั้นก็คือแต่ละคนเป็นเด็กแย่แต่ละแบบไม่เหมือนกันแบบไม่แคร์ใครอ่ะอยู่ออฟฟิศหรือทำอะไรก็ตดทีแรกเริ่มคิดไปทางไอ้นัดนะแต่พอนัดให้ข้อมูลอย่างนี้ก็รู้สึกว่าค่อยเผยไปทางไอ้หนีเหมือนกันกูเป็นคนที่รักเพื่อนมากกูจะไม่แกล้งแบบนั้นนั่นก็คือผมเองจากการวิเคราะห์ที่ถูกต้องเพื่อนยังไม่รู้เลยเนี่ยเรื่องเนี้ยก็ผมก็ไปเตะบอลกันโบติตอนเด็กๆอันนี้ก็คือค่อนข้างเด็กนะมัธยมต้นเลยมั้งแล้วก็จะมีถังกระติกน้ำที่ว่าแช่น้ำแข็งแล้วก็น้ำถังด้วยกันน้ำเงินอะไรเหลือดูดอย่างเดียวพอไม่ต้องมีแก้วยงแก้วยาเท่ากับว่ากินกันทุกคนกินกันทุกคนโอ้โหไอสัตว์ไม่ได้คนเดียวด้วยเฮียด้วยเฮียแล้วก็เชี่ยแม่งมีเพื่อนแบบว่าเล่นเก่งแข็งสู้ไม่ได้แข็งสู้ไม่ได้แล้วก็แบบเชี่ยเอ้ยแม่งทำไงดีวะคุณเงียบหันเจอกระติกน้ำแล้วก็เอากระติกน้ำเบอร์เฮ้ยเดี๋ยวกูไปเติมน้ำให้หย่อนซะไปเติมน้ำมาเลงเลยผีขยี้อันนั้นคือทำคนเดียวเลยปะทำคนเดียวเลยเฮียไปเช็คดิ้งน้ำกดออฟฟิศแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นเด็กแล้วเท้าเราก็สะอาดใช่อยู่ในน้ำหมดแล้วเพื่อนแหลกหมดแล้วไงแล้วตอนเพื่อนกินเพื่อนรู้สึกอะไรไหมไม่รู้แต่ผมสะใจผมแอบยิ้มข้างในเพื่อนกี่คนก็ทีมฟุตบอลตอนโตมาก็ไม่ได้ทำแล้วไงขอโทษนะเท่ากับว่าอันนี้นัดโดนคนเดียวครับผมอยากให้ข้างหน้ามึงเป็นสีน้ำเงินอะเออวะเออนั่นแหละนี่ตาที่สองเนี่ยเอถือที่หน้าก็เยอะไปตรงไรผมทำไมเรื่องต่อไปและเรื่องรับจำโป และเรื่องรับจำโปเรื่องต่อไปนะครับนั่นก็คือบุคคลเนี้ยเอาปืนฉีดน้ำอันเล็กฉีดน้ำใส่ปลั๊กไฟที่ครูใช้เสียบลำโพงตอนครูเนี่ยกำลังสอนอยู่หน้าห้องจนครูเนี่ยโดนไฟช็อตมือกับปากแล้วเขางอนจนเลือดสอดออกไปแล้วอันตรายแบบเดี๋ยวเรากูต้องไปทางนู้นเลยจริงกูว่าทางนี้ทำไมตอนนั้นถึงทำกูไม่ได้รับกูเป็นถึงหัวหน้าห้องกูเป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนถามเด็กๆนะโรงเรียนสะพานหินทุกคนรู้จักกูหมดอะแต่เชื่อพี่ป๋าไม่ได้นะจริงพี่เขาพูดมากูรู้จักครูกับทุกคนด้วยเพราะว่ากูทำเป็นกิจกรรมไงก็ทำความรู้จักกับครูทุกคนอยู่แล้วแล้วเราก็ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนกูจะทำงั้นทำไมทำไมกล้าถึงทำผมไม่ทำอะไรพี่เรียนอะไรแล้วปืนฉีดน้องปืนฉีดน้ำอะไรยังไม่เคยรู้จักไม่รู้จักไอ้สัตว์ทำไมไม่ได้ถ่ายจะมอาจจะสอนไม่สนุกหรือว่าครูอาจจะแบบเชี่ยแม่งไม่อยากเรียนกับคนนี้แล้วใช่ไหมไม่ใช่มีเรื่องอีกแล้วนะเรื่องทำร้ายอะไรเนี่ยเออผมว่าผมตัดนั่นออกอ่ะข้อเนี่ยผมว่าเป็นพี่หมีพี่ป๋าอย่างที่เคยบอกไปเลยพี่หมีที่เป็นทางเลวหลากหลายเลวหลากหลายเป็นไงวะไอ้สัตว์เรามาเลือกกันเลยผมเลือกกล้าครับผมเลือกพี่หมีโหยากกว่าผมเลือกไอ้กล้าดีกว่าผมขอเปลี่ยนเลือกป๋าอันนี้กระจายกระจายความเสี่ยงคนที่ฉีดน้ำใส่ปลั๊กไฟครูจนทำให้ครูเนี่ยไฟช็อตปากนั่นก็คือผมไม่ทำอะไรพี่เรียนอะไรแล้วปืนฉีดน้องปืนฉีดน้ำอะไรยังไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำพี่หมีจะเป็นทางเร็วหลากหลายเร็วหลากหลายเป็นไงวะไอ้สัสกูเป็นถึงหัวหน้าห้องแล้วเราก็ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนกูจะทำงั้นทำไม
ก็คือผมอีกครับผมอีกครับทำไมถึงทำแบบนั้นครับคุณป๋าเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าเราเคยเห็นปืนฉีดน้ำอันจิ๋วๆป่ะเล็กๆก็คือโรงเรียนผมมาครูเขาก็จะใช้ลำโพงว่าลำโพงตัวน้อยๆไม่ตู้ลำน้อยๆถ้าครูลำพังครูคงเหงาหน้าดูไม่มีใครเรียนด้วยไอ้บ้าก็คือมันเด็กใช่ป่ะครับผมแล้วก็อยากจะแกล้งมออะไรตอนม2เด็กเว้นแต่ม2กูจริงๆกูเด็กเว้นตั้งแต่ 4-5 ขวบแล้วเป็นเด็กผู้ชายที่เรียนหน้าห้องอยู่หน้าห้องก็จะใกล้กับโต๊ะครูเลยมึงคิดดูระยะแบบเนี่ยนั่งตรงข้างกันนะวิธีการของกูก็คือฉีดจากใต้โต๊ะเพราะว่าป้าไปอยู่ล่างปากไฟอย่างนี้โต๊ะอย่างนี้โต๊ะนักเรียนอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ฉีดจากข้างล่างมึงคิดมึงตั้งใจฉีดแบบปากไฟเลยอ่ะใช่แล้วตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่เออคิดอะไรเพลินๆไปหน่อยครูสอนไม่สนุกหรือว่าแค่มันก็เบื่อคือวิชาอะไรวิชาภาษาอังกฤษอ๋อแกหันไปเขียนมันก็ได้ก่อนเขาเขียนมันก็ได้ก่อนอาศัยจังหวะนั้นแหละตอนนี้เขาหันหลังก็ฉีดขึ้นไปดูดเลยโอ้ยเฮียนี่ไม่ใช่นิดเดียวคือเล็งไงแล้วก็บ่อยเพื่อนเอ้ยช่วยทีเหรอไม่ทดสอบความแม่นโดนแหละก็คือปั๊กสามตาใช่ไหมก็ฉีดลงปั๊กสามตาแล้วเขาก็หันเข้ามาเขาก็หยิบไม้ขึ้นมาปุ๊บไอ้ไม้ตรงนั้นอ่ะมันยังไม่ช็อตแล้วแกก็พูดแล้วปากอ่ะไปโดนตรงไปอะไรเนี่ยหรือว่าเฮ้ยทำไมไฟช็อตครูอ่ะเพราะไก่ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมไฟช็อตได้ป่ะทำไมไฟช็อตครูทำไมไฟช็อตครูเป็นไรเปล่าวะแกก็โดนแต่อุ้ยช็อตช็อตอ่ะช็อตช็อตแล้วมันยังช็อตอยู่บนน้ำเต็มปั๊กอ่ะช็อตแล้วแกก็ไล่สายดูเว้ยไม่เจอน้ำที่ปั๊กไฟโอ้ยสุดท้ายก็ใครแกล้งครูใครแกล้งครูมึงก็เลยยอมรับไปเลยเพราะรู้สึกผิดนั่งเงียบกันหมดสุดท้ายแกเหมือนจะร้องไห้เลยงอนออกจากห้องไปเลยโอ้อยากขอโทษอะไรครูไหมก็ขอโทษครูนะครับตอนนี้ป๋าได้รู้สึกผิดแล้วนะฮะครับผมตอนนั้นยังเด็กเกินไปไม่เป็นไรถือว่าเป็นอดีตนะครับไม่มีใครได้ตั้งใจเขาบอกว่าเราสองคนได้เขียนป๋านะครับก้าแล้วมันก็ได้เขียนในนั้นด้วยเฮียยูเวตัวใดยูเวตัวใดตอนนี้ลบแพ้ลบพี่อันนี้ว่าเก่งลายพรางอันนี้นัดลายอะไรนัดลายพอยตี้และเรื่องต่อไปครับทุ่มบันไดไม้เกือบโดนเด็กเพราะเห็นผู้หญิงที่ชอบเดินมาแล้วเขาเนี่ยรีบวิ่งหาผู้หญิงคนนั้นครับทุ่มบันไดเพื่อเกือบโดนเด็กเพราะว่าจะตามผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปจะถือบันไดอยู่เพื่อคนแบบเชี่ยมาแล้วทิ้งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงมีคนเดียวทิ้งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงอะมันมีอยู่คนเดียวแต่กูว่ากล้านะทำไมจะให้ดูกล้าเรานี่นะที่ผมวิเคราะห์ไว้มันก็ถูกต้องอยู่แล้วนะมันไม่น่าจะดูยากอะไรหรอกทำไมต้องทุ่มไปก่อนนั้นทำไมเราไม่แบบวางทีก่อนแล้วเราไปวิ่งเข้าไปมันไม่ทันหรือไงขอโทษทีผมไม่ได้คนทุ่มผู้หญิงก็ต้องเป็นคนทุ่มถ้าให้กูวิเคราะห์ก็คือการที่มึงจะถือบันไดอะไรได้ในโรงเรียนเนี่ยคือมึงต้องไปดื่มกิจกรรมไม่ไปได้ไม่ดื่มกิจกรรมซึ่งประธานนักเรียนเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นประธานนักเรียนเออแต่ใช่ไอ้พี่อาจจะโดนใช้ไงมึงกับไอ้เบียดอะไรเบียดมึงอะไรเบียดไม่ก็เห็นบอกว่ายกของอะไรเบียดแต่คุณอย่าลืมเรื่องพวกอันตรายนะว่าไปโดนไปดุเขาซัดหมดเลยนะคนนี้น่ากลัวกว่านะพี่แต่ไอ้ก้าก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์เพราะมันเป็นประธานเป็นเด็กกิจกรรมน่าจะต้องแบบว่าไปอัพสแตนหรืออะไรไปไปไม่ได้ไปแต่ก้าเป็นคนที่ถ้าชอบใครนี่เขาทุ่มเทนะหลายทุ่มบันไดนี่มันเรียกว่าทุ่มเทนะทุ่มบันไดแต่ว่าปกติโรงเรียนผมทำไมใช้บันไดเหล็กเขาบอกบันไดไม้ก็เป็นโรงเรียนปกติครับโรงเรียนผมใช้ลิฟต์เฮ้ยโฟล์คลิฟต์ไอ้สัตว์ตายแล้วตายแล้วคำตอบสุดท้ายก้าครับพี่หมีหมีครับพี่หมีและคนที่ทุ่มบันไดไม้เกือบโดนเด็กนะครับเพื่อที่เขาจะไปวิ่งตามหาผู้หญิงที่เขาชอบคนคนนั้นก็คือทิ้งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงแบบนี้นะคนเดียวนี่นะที่ผมไม่เคาะไว้มันก็ถูกต้องอยู่แล้วนะเฮ้ยแต่ก้าเป็นคนที่ถ้าชอบใครนี่เขาทุ่มเทนะผมไม่ใช่คนทุ่มผู้หญิงก็ต้องเป็นคนทุ่มก็คือผมเองครับผมเองครับเป็นยังไงมันทางนักเรียนนี่แหละแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรปกติเลยแล้วก็แบกบันไดไม้อยู่มันเพิ่งแบบไปทาสีอะไรมาแล้วก็เหมือนมีเด็กกำลังเดินตามมาหลังเรามาด้วยไงเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราก็แบบเห็นผู้หญิงที่ชอบกำลังเดินมาอย่างนี้เราก็เลยแบบจะวิ่งเข้าไปหาคุยกับเขาเราก็เลยโยนอย่างนี้ปุ๊บแล้วเด็กก็กำลังเดินมาพอดีที่มีเด็กเดินตามมาข้างหลังมากกว่าแล้วผมหันไปดูปุ๊บอีกนิดเดียวจะโดนหน้าเขาแหละก็แบบว่าคุยกับผู้หญิงก่อนไม่สนใจแล้วเวลามันชอบแทงจะวิ่งตามเขาโอ้มึงไม่ว่างก่อนวะไม่ใช่กูคนเดียวสรุปว่าก็คือกูได้ทาทุกคนคิดว่าเป็นกูใช่แล้วมันก็ทายถูกด้วยทฤษฎีประธานนักเรียนนี่ถูกต้องว่ะร้องเพลงหน่อยมันเงียบเงียบร้องเพลงหน่อยโอ้ร้องเพลงโรงเรียนได้ไหมล่ะร้องเพลงโรงเรียนพร้อมกัน3 2 1แล้วก็ชาเดชาลุงชาไทยพร้อมมีตาเพชรและเรื่องสุดท้าย
วิ่งหนีรุ่นน้องที่จะมาบอกชอบครับทำไมถึงวิ่งหนีไม่ผมไม่ใช่ผมอันนี้ไม่ใช่ผมแต่ว่าเคยมีเหมือนกันไอ้หน้าเหมือนนั่นเปล่าตอนนั้นฮอตไหมตอนอยู่มหาลัยฮอตก็ฮอตอยู่แต่ทุกคนรู้ไงว่าเพราะผมแบบมีแฟนแล้วก็ช่วงก่อนนั้นหรือเปล่าก็ฮอตไม่เกี่ยวแล้วว่ามันจะมีแฟนหรือเปล่านั้นถ้าคนมันชอบมันก็ชอบอยู่แล้วล่ะเล่นเสียก็ด้วยพี่หมีหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นนิสัยหมีก็คงแบบไม่วิ่งหรือเปล่าหรือวิ่งเล่นวิ่งเล่นวิ่งเล่นแล้วก็วิ่งอ๋อน้องมันหนึ่งนะพี่วิ่งเล่นก่อนประมาณนี้ไม่แต่พี่หมีเขาเป็นไปได้เพราะขี้เขินไม่ใช่แค่อันนี้ไม่ใช่กูแน่นอนไอประธานนักเรียนตัวนั้นนะประธานนักเรียนเนี่ยมันน่าสนใจก็ประธานนักเรียนเออมึงก็ประธานนักเรียนใครเลือกเออใครเลือกมึงไม่ได้เป็นนะตอบกันเลยดีกว่าพี่หมีผมว่าเออไอป่าไม่น่าจะเพราะไอป่าน่าจะไม่วิ่งหนีป่าน่าจะวิ่งเข้าใส่ถ้าเกิดวิ่งโบกเลยประสานงานไปเลยแต่มึงเจอไอ้นัทเนี่ยมีความเป็นไปได้นะไม่กูมีแฟนแล้วไงคิดว่ามึงเลือกใครกูคิดว่านัทผมคิดว่าพี่ป่ากูคิดว่าไอหมีกล้าคิดว่าพี่หมีและคนที่วิ่งหนีผู้หญิงที่มาตามจีบนั่นก็คือผมก็อยากให้เป็นผมเหมือนกันนะเรื่องนี้แต่ว่าเสียดายจริงที่แบบว่าผมมีแฟนแล้วไม่ผมไม่ใช่ผมอันนี้ไม่ใช่ผมแต่ว่าเคยมีเหมือนกันไม่แต่พี่หมีเขาเป็นไปได้เพราะเขาขี้เขินเลยใช่นั่นก็คือผมครับผมครับครับมีรุ่นน้องคนนึงที่แบบว่าอารมณ์แบบรุ่นน้องเขาไม่ได้แบบมาชอบแบบว่าจีบหรือว่ามาทำความรู้จักแต่น้องจะชอบแซวกูน้องจะชอบแซวว่าพี่น่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยอะไรอย่างงี้แต่กูก็เลยว่าแล้วมีวันหนึ่งคือกูรู้แน่ว่าน้องเขาจะมาบอกชอบกูเลยชิงวิ่งหนีก่อนเลยแล้วรู้ได้ไงว่าเขาจะมาบอกชอบก็คือพี่มีคะเหมือนเอาจดหมายอะไรมาให้แล้วเราไม่อ่านจดหมายเขาเลยนั่นน่ะสิไม่อ่านเพราะกูไม่รักกูวิ่งหนีก่อนไงวิ่งหนีเลยอีกที่เราทำอะไรไม่ถูกเราก็วิ่งทุกอย่างวิ่งแล้วประเด็นหลักอย่างนั้นก็คือยังเจอน้องอยู่ไหมก็เจอแต่น้องก็เลิกชอบไปเลยเพราะกูวิ่งหนีเขาน้องก็คงงงน้องก็ได้พี่เขินตอนนั้นทำตัวไม่ถูกวิ่งก่อนเลยวิ่งอีกแล้วถ้าเรื่องที่ไอ้เกี่ยววิ่งอ่ะสรุปนะครับว่ากล้ากับป๋าได้ทานผมแล้วป๋าก็ได้ทานนัดมูรถแก๊งมีจอนเลนนอนนะจอนเลนโบคิมนี่แค่จะจำกูได้อยากได้ผมสีอะไรปะไม่ครับพี่โอเคครับก็จบไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับล้วงลับจับโป๊ EP 1นะฮะผมอันนี้เป็นวีรกรรมตอนเด็กตอนนี้พวกเราก็ค่อนข้างที่จะโตแล้วคิดได้แล้วครับผมถึงแม้มันจะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วถือว่าพอได้คิดถึงเรื่องย้อนวันๆไปก็สนุกดีเหมือนกันนะนะครับหรือใครมีวีรกรรมเป็นแบบวีรกรรมจี๊ดๆหรือวีรกรรมใสๆน่ารักก็คอมเมนต์กันมาบอกได้ครับครับผมสำหรับวันนี้พวกเราบารมีขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ